ช่วงตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยสนับสนุนโดยจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังคงอยู่ที่เมืองรถม้านครเขลาลำปางหนาเจ้ากันอยู่ค่ะวันนี้แคทจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญมากๆสวยงามมากๆอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะที่แคทกำลังพูดถึงนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะซึ่งด้านในนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนั้นตามแคทไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะสภาพป่าที่นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนั่นเองค่ะและก็ที่นี่นะคะยังมีจุดที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งจุดค่ะนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติค่ะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2531เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่นักท่องเที่ยวที่ได้มาพักค้างคืนที่นี่ในช่วงเช้าจะได้เห็นความสวยงามของบ่อน้ำพุร้อนที่ระอุขึ้นเป็นไอกระทบกับแสงแดดอุ่นในยามเช้าซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะบ่อน้ำพุร้อนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสภาพในบ่อน้ำร้อนเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่มีกลิ่นกัมมันถันอ่อนๆ อุณหภูมิเฉลี่ย73องศาเซลเซียสและด้านหลังของแคทนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำแร่ค่ะมีทั้งห้องที่แบบว่าส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นห้องแบบแช่รวมค่ะซึ่งการลงแช่ในน้ำแร่นะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายแบบสุดๆเลยล่ะค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะผ่อนคลายกว่านี้นะคะทางอุทยานของเราก็จะมีนวดแผนไทยไว้ให้บริการด้วยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่ทางอุทยานรอไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมสรรพเลยล่ะค่ะความสวยงามทางธรรมชาติที่พลาดไม่ได้เลยนะคะน้ำตกแจ้ซ้อนค่ะซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามระดับประเทศซึ่งแต่ละชั้นก็มีความสวยงามกันคนละแบบค่ะที่สำคัญก็คือสามารถนำน้ำมาผลิตกระแสไฟใช้กันได้ทั้งอุทยานเลยค่ะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะคะมีความสดสวยงดงามและก็มีความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของทุกคนในครอบครัวด้วยล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะแคทจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนค่ะจะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรสวยงามไหมต้องคอยติดตามชมอาทิตย์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะแอลลำปางม่วนแต้แต้หนาสวัสดีเจ้า